อันนี้ผมจะมานำทุกท่านสู่การเล่นแอนิเมชันภายในเจ้า Flutter นะครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมแฮชแท็กโค้ดรูปแล้ววันนี้ในงานวันนี้อย่าลืมแฮชแท็กไอโค้ด Flutter Flutter Dev Day 2018แล้วก็ Flutter TH นะครับผมก็เจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะมีคอนเทนต์ก็จะเป็นผสมกับการที่เป็นจากด็อกิเมนต์เองแล้วก็จากในส่วนของที่ผมได้เอ็กซ์เพร์เมนต์ได้ทดลองเล่นกันอยู่นะครับผมก็จะค่อนข้างออกแนวอินโทรดักชันนิดนึงนะครับผมก็ขอรีมาร์คไว้แป๊บหนึ่งก่อนแอนิเมชันเนี่ยถ้าเราพูดถึงแอนิเมชันในคอนเซปชวลของปกติเนี่ยไม่ว่าจะในรูปแบบไหนก็ตามเป็นแฟลตเป็นอะไรแบบนี้ในสมัยก่อนเนี่ยมันช่วยให้การแอนิเมชันนี่คือภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่มันเป็นสแตติกเนี่ยเราก็อาจจะเบื่อๆเนาะเพราะว่าแบบมันนิ่งอ่ะมันไม่ได้เคลื่อนไหวอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแอนิเมชันเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้การสื่อสารอะไรก็แล้วแต่เนี่ยออกมาในทำให้เราแบบมีจุดสนใจว่ามันเคลื่อนไหวนะมันจะมูฟไปทางไหนมันจะทำอะไรแบบนี้โดยคอนเซปต์ของแอนิเมชันทั่วไปก็คือเอาไว้ในบอกว่าทำให้ UI หรืออะไรแบบนี้ feel แบบมันดูมี movement มีแบบ intuitive มีสามารถเราสามารถ interact กับมันได้ทำให้แบบว่าถ้าเราไปใน Flutter เลยเนี่ยในคอนเซปต์ของ Flutter เนี่ยหรือ mobile development web development อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำให้เราสามารถ interactive กับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับผมทำให้แอปดูแบบดูสวยงามมากขึ้นดู solid ดู polish มากขึ้นแน่นอนซึ่งว่าเมื่อทำมาทำให้เราสามารถ interact เนี่ยหรือตาเราเห็นแล้วนิ้วเราสัมผัสหรืออะไรลงไปเนี่ยสามารถทำให้มี better experience กับเจ้าแอปตอนเหล่านั้นได้ครับผมแล้วก็ที่สำคัญของใน Flutter ก็คือว่ามัน easy to implement มากยังไงเดี๋ยวมาบอกครับผมด้านฟัตเตอร์เองเนี่ยก็คือก็มีไทป์หลายๆแอนิเมชันหลายๆไทป์ที่ผูกกับวิดเจ็ตต่างๆก็ไม่ว่าจะเป็นเบสิกแอนิเมชันของมันเราสามารถเขียนคัสตอมของมันได้ครับผมเรามาพูดถึงเรื่องอาร์คิเทคเจอร์ไดอะแกรมของเจ้าฟัตเตอร์ก่อนนะครับผมนึกถึงว่าเจ้าฟัตเตอร์เนี่ยโดยหลักเนี่ยก็คือมันเบสออนภาษาดาใช่มั้ยผมด้วยภาษาดาเนี่ยอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า UI เนี่ยก็คือพูดถึงเรื่องของ material design ทางฝั่งของ iOS ทางฝั่งของ Apple ทางฝั่งของ Android ครับผมขอโทษครับแล้วก็ตัวฝั่งของ Cupertino ซึ่งเป็น standard library UI ของทาง iOS แต่ด้วยเบสของ Flutter ที่ขึ้นมาเนี่ยเวลาเราบิ้วไม่ว่าจะบิ้วไปทางของ iOS หรือ Android เนี่ยมันจะเลือก material เป็นเบสซึ่งเราสามารถไปแพลตฟอร์มสเปซิฟิกว่าเราจะใช้ UI เนี้ยให้มันดีแท็กว่าเอ๊ะนี่คือแพลตฟอร์มอะไรแล้วบอกว่าถ้าบิวไปเครื่องมันก็จะคอนเวิร์ตไปแต่ตอนนี้เท่าที่สังเกตเนี่ยmaterial จะมีคอมโพเนนต์เยอะกว่าเจ้า Cupertino นะครับผมและเยอะถัดมาก็พูดถึงเจ้าวิดเจ็ตก็คือส่วนคอมโพเนนต์เนี่ยที่เราสร้างขึ้นมา stack ไปก็คือเจ้า rendering ว่ามันจะถูก render ยังไง render pipelineข้อ3คือตัว animation core animation ตัว painting แล้วก็ gesture painting ก็คือสิ่งที่ถูก draw ออกมาในหน้า screen gesture ก็คือสิ่ง action เช่นกดเรา drag ขึ้นลงมียังไงแล้วก็ตัว core foundation ของ dart architecture นะครับผมแล้วเจ้า engine ที่ flutter run เนี่ยก็คือมี1มี skia มี dart แล้วก็มีเจ้า text ที่เอา render text ออกมา dart คือ compile dartแล้วก็ Skia เนี่ยเป็น rendering engine ซึ่งก็คือเป็น 2D rendering สำหรับ raw component หรือ raw graphic เนี่ยลงบนหน้าจอ represent ออกมาในรูปแบบของ UI ที่เราเห็นอยู่บนหน้าจอมือถือนะครับผมซึ่ง concept มันก็คือว่า design เนี่ย to help developer เนี่ยทำให้แบบไม่ใช่ว่าถึง 60 fps อย่างพวก PC master rate นะครับเราจะแบบมันจะรื่นๆนะครับผมเราไม่ดูไม่กระตุกหรือพูดรวมๆก็ว่าทำให้ experience ในการเล่นแอปหรือแบบเนี้ยมันดูสมูทขึ้นทำให้รู้สึกว่าแบบลาบกระตุกอ้าวพอจะก้อนนี้แบบสะดุดแล้วก็แบบค่อยพอปขึ้นมาสเกียร์เนี่ยจะทำให้ช่วยเป็นตัว engine ที่ทำให้ทุกอย่างในแอปเนี่ย run smooth แล้วที่ความรู้ว่าก็คือมันทำให้เมื่อไม่มีสะดุดมันก็จะดูสวยงามดูลื่นไหล fluid มาก
จ้าแล้วก็พอมาถึงว่าเป็น essential concept ของ class ในเจ้าของ anime ตัว animation นะครับผมนี่คือ code คร่าวๆครับผมเดี๋ยวจะไล่ through ไปแต่ละ unit นะครับผมอย่างแรกเนี่ยครับว่าทำไมตอนนั้นที่ผมพูดก่อนหน้านี้ว่าทำไมมันถึงง่ายครับผมเพราะว่าถ้าอยากจะใช้นะครับผม include library ครับผมจบพอ include เนี่ยจะ import package ตัวเนี้ยอ่ะเราก็สามารถใช้ library พวก animation ในดาได้แล้วต่อมือง่ายไหมครับเดี๋ยวยังอันนี้คือแค่ import library ครับผมยังไม่เสร็จนะยังไม่สามารถใช้ได้ครับยังไม่มีตัว component animation ให้เล่นครับผมฮะโอเคอันต่อไปเนี่ยก็คือเจ้าพอเห็นได้ว่าย้อนกลับไปเนี่ยว่ามีเขาบอกมี animation มี type double ชื่อ animation มี animation controller แล้วก็มีชื่อว่าจุดที่เรียก init state แล้วก็จะไล่ลงมา controller duration animation ต่างๆ listener เจ้า controller เนี่ยก็เหมือนตัวควบคุม animation ว่า animation เนี้ยจะถูกเล่นโดยอะไรครับผมก็คือ things that drive animation นะครับผมซึ่งก็ไม่ได้อะไรมากต่อมาก็คือ stateของ animation ครับผมแล้วก็รู้ว่ายอมรับว่ารู้ว่าเอ๊ะ animation เนี่ยยังไงต้องมีจุดเริ่มต้นเริ่มต้นยังไงเริ่มต้นจากไหนไปไหน complete ยังพอนี้มีจุดจบว่าแบบไอ้จากนี้ด้วยเท่าไหร่ก็จะมีว่าอีกเพิ่มเป็นคำว่า state start stop หรือว่าเรียกว่า complete หรือ dismiss แล้วแต่ในจะเรียกdirection เนี่ยก็จะมีลานจาก forward คือลานไปข้างหน้าแล้วก็แบบ run reverse กลับมาก็คือ backward นั่นเอง vsync มีใครสายเกมมาก่อนมั้ยครับผมใครเล่นเกมในพอยในคอนโซลใน setting เนี่ยมันจะมีปุ่มให้กดคําว่า vsync ยกมือนะสายเกม vsync เนี่ยถ้าในทางด้านของเกมเนี่ยก็คือว่า refresh rate ของหน้าจอเท่าไหนตัวถ้าเรา enable vsync เนี่ยมันก็จะพยายาม cap frame rate หรือ render อะไรเนี่ยให้เท่ากับ refresh rate ของหน้าจอเพื่อไม่เกิดพวก screen tearing ไม่เกิดพวกภาพซ้อนภาพอะไรแบบเนี้ยไม่ครับเกิดจากว่าเครื่องไม่สามารถอาจจะคอมพิวเตอร์อาจจะแรงจนว่าแต่ตัวหน้าจอเราแค่แบบ60เฮิร์ตแบบเนี้ยแต่ว่ามันสามารถดรอปแบบ 100% เต็มมันพยายามจะคีย์เฟรมเรทเนี่ยให้อยู่เท่ากับเฟรมเรทของเจ้าหน้าจอใช่ไหมครับผมก็คือสมมติก็จะเป็น60เฟรม per second ตามมาตรฐานอยู่แล้วเพื่อให้แบบเกิดความสมูทแล้วก็มองไม่เกิดสกินเทียริงส่วนดูเรชั่นนะครับผมก็จะคือว่าเจ้าแอนิเมชันที่ถูกเล่นเนี่ยจะถูกเล่นภายในกี่นาทีแล้วจะเล่นเป็นลูปครับผมซึ่งตามจริงในคลาสของ Flutter เนี่ยดูเรชั่นเนี่ยก็จะมีเรียกตั้งแต่ days hours minutes second millisecond จนถึง microsecond แต่เอาจริงๆแล้วเวลาใช้เนี่ยก็น่าจะใช้แค่minutes millisecond แล้วก็ microsecond ครับผมไม่คงไม่ใช้ days กับ hour เนาะแบบเราไม่ได้เล่นนานอะไรนานขนาดนั้นครับผมนี่ก็คือ example ในตอนที่เราประกาศขึ้นมาก็คือเรียกเป็น class ของ final ของ animation controller และ parameter หรือที่เราจะใส่เข้าไปก็คือมี duration เราบอกว่าโดยปกติจะใช้ millisecondเป็น standard แล้วบอกว่ากี่มี 1,000 มิลลิเซกเท่ากับเซกแล้วก็ enable vsync เป็น this ครับผมส่วน transition type นะครับผมบอกว่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เวลาจะเห็น animation render ออกมาเนี่ยบอกว่าเป็นส่วนมากจะเป็น non-linear curve ถ้าเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องของกราฟทางด้าน mathematics เราบอกว่าเราจะให้ตรงกลางเนี่ยสีเขียวเนี่ยคือลีเนียร์ส่วนมากจะอยู่ใน transition time มันจะอยู่ในระบบพวกนี้ทั้งหมดซึ่งเราก็สามารถมีสั่งพาราม animation curve เนี่ยก็คือใช้ parent controller แล้วบอกว่า curve เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของ s in s out fade out fade in อะไรเนี่ยแล้วแต่ว่าในเนี่ยเราจะประกาศหรือใน library เนี่ยเราให้เรียกใช้อะไรบ้างแต่ถ้าบอกว่าอ้าวอยากทำขึ้นมาเองอ่ะเราทำได้ไหมล่ะได้ครับคุณสามารถ implement transition ของตัวเองขึ้นมาได้โดยก็คือประกาศ class แล้วก็ extend curve ออกไปเสร็จแล้วก็คือ construct เจ้าตัว transition เนี่ยขึ้นมาเนี่ยจาก mat โดยที่ว่าก็คือก่อนที่จะสามารถ access mat.sign อะไรแบบนี้ได้เนี่ยก็คือต้อง import library mat ของ dart เข้ามาเพื่อ
เรียกเจ้าตัวพวกแมทนี้ขึ้นมาครับผมเมื่อเราสร้างเจ้าตัวคอมโพเนนต์ของแอนิเมชันขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ควรจะมี listener แล้วก็ตัว status บอกว่าเอ้ยตอนนี้ state ที่แอนิเมชันกำลังเล่นเนี่ยอยู่ถึงไหนในกรณีที่ว่าเราต้องการจะ capture monitor state ว่าเอ้ยตอนนี้อยู่ใน stop แล้วนะ start แล้วนะแล้วเพิ่มมันเนี่ยจากวิ่งเนี้ยสุดแล้วหรือถ้ามัน start มัน stop แล้วมันก็ย้อนกลับมาก็คือเล่นจาก forward ไป backward เดี๋ยวจะ show example ให้ดูครับผมว่ายังไงจะเห็นได้ว่าเราประกาศว่าใช้ประกาศเป็น twin animation นะครับผม begin ที่0จนถึง300ครับผมว่าใช้เป็น animate read controller แล้วก็บอกล็อกผมก็ add listener เข้าไปแล้วก็ set state ก็ขึ้นอยู่กับ argument ที่ว่าเมื่อ state เนี้ยให้ทำอะไรเมื่อ state เนี้ยจะให้ทำอะไรหรืออย่างโค้ดข้างล่างเนี้ย add listener แล้วผมก็คือเรียก state แล้วก็ print state มาว่าเอ๊ะตอนเนี้ยไอ้ที่ animation กำลังเล่นเนี้ยอยู่ state ไหนครับผมจะสังเกตได้ว่ามีประกาศดอทดอทข้างหน้า add listener ครับผมในดาดเขาเรียกว่า cascade notation ครับผมก็คือเป็นเหมือนตัวย่อแทนที่เราจะเขียนว่า animation dot add listener animation อะไรเนี่ยแล้วก็ดอทดอทมันจะ refer ถึง animation ที่เราประกาศไว้ข้างบนครับผม animation type เนี่ยจะมีอยู่2อันหลักก็คือจะมี twin animation กับphysics based animation ครับผมแล้วมันต่างกันไงล่ะเจ้าสองอันนี้เจ้า twin เนี่ยก็จะเล่นอยู่ระหว่างค่าหนึ่งเป็น range of data ส่วนมากจะเป็น number แล้วก็จะ implement used by ตัว widget ที่จะสามารถถูก animate ได้จะถูก start ด้วยคำว่า begin ที่เท่าไหร่และจบที่เท่าไหร่โดย default เนี่ยที่สมมติประกาศเนี่ยก็จะเป็น0ถึง1โดยค่า default หรือถ้าดูจากอันนี้ก็คือเรียกว่า twin หรือว่า double twin final แล้ว begin ที่ค่าติดลบแล้วก็ถึงค่า0หรือจะเรียกเป็นตัว int twin ก็คือ pass เจ้า int เข้าไปตั้งแต่0ก็คือดำจนถึง255ก็คือจาก0ถึงสว่างไปแล้วก็เรียกหรือว่า animate ตัวนี้ไปเรียกด้วย controller อีกทีหนึ่งอันต่อไปก็คือphysics based animation โดยหลักแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้วิ่งค่าอะไรครับแต่มันจะ implement ว่าถ้าอย่างในกรณีของเราที่เราโยนลูกบอลเนี่ยหรือทำ animation โยนลูกบอลเนี่ยเราจะรู้ว่าเมื่อเราโยนใช้แรงโยนออกไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีแรงพอถึงพอจะวิ่งไล่จุดหนึ่งแล้วมันจะตกมันจะได้วิ่งแบบต่อเนื่องไปพอถึงปลายมันจะตกมันจะหย่อนครับผมก็คือinvolving ของพวกใช้สูตรคำนวณหรือ apply custom animation เข้ามาช่วยในการบอกว่าเราจะให้มัน interactive ยังไงส่วน common animation pattern ใน Flutter นะครับผมก็จะมีอยู่3อันนี้ก็คือมีตัว animated list จะโชว์ให้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมด้วย animation หลักๆก็คือจะมีจะ dealing ไปกับตัวเจ้าบวกปุ่มบวกลบนะครับผมก็คือถ้ากดบวกปุ๊บอาจจะเห็นได้ว่า transition ก็จะวิ่งจากบนลงล่างก็คือจะเป็นตัวกล่องไอเทมนี้แล้วผมลบเนี่ย animation ก็บอกว่าเอ้ยลบหายไปไม่ใช่ว่าปุ๊บอยู่ดีดรอแบบลบออกจากสกรีนออกไปเลยก็จะมี transition ขึ้นมาว่ายังไงถ้าเราลองเล่นดูนะครับในเจ้าตัว list เนี่ยinsert new ก็คือเป็นตัวนี้ครับผมอันนี้ก็คือใช้ปกติไม่ได้ implement อะไรมากมายของเจ้าตัว
อนิเมชันมากเท่าไหร่ก็คือเรียกแล้วก็กดเป็นเบส transition ของในเจ้าตัว flutter นะครับอันต่อไปนี่คือเจ้าตัว flutter gallery ผมก็คือเป็น sample app หนึ่งของ flutter ที่ถูกบิวมานะครับผมโดยเจ้าแอนิเมชันเนี่ยก็คือเป็นตอนเรากดปุ่มเบอร์เกอร์นะเบอร์เกอร์เมนูผมก็จะป๊อปตัวเมนูลิสต์ลงมาให้ดูว่าเอ๊ะเราไปเปลี่ยนอะไรนู่นนี่นั่นได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือตัวทรานซิชันระหว่างหน้าเห็นไหมว่าตอนเนี้ยในแกลเลอรี่เองเนี่ยก็เยอะแล้วบอกว่าเนี่ยถ้ามาดูตรงนี้ก็คือมี front layer switch relation ก็คือตัวข้างบนนะว่าให้ว่าถ้าผมเปลี่ยนเนี้ยตอนนี้วิ่งอยู่ที่300มิลลิเซกครับผมว่าเอ๊ะเปลี่ยนไป1วิแล้วก็เซฟผมก็ไปที่ list เดี๋ยวค่าแอปก่อน control c อ่ะแล้วก็อาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างมากครับผมแล้วก็เราก็รู้ว่าเอ๊ะมันดีเลย์ขึ้นนิดนึงหรือว่าจะมีอีกตรงนึงคืออย่างตรงเนี้ยผมตรงที่ว่า cons curve switch out curve in curve out หรือ fade out slow in เนี่ยก็คือเจ้าตัวแอนิเมชันที่เกิดขึ้นตอนคลิกในหน้าตัวของวิดเจ็ตนะครับผมตรงนี้อีกอันหนึ่งอินเดียสนี่ก็นั่นเรียบร้อยปุ๊บเห็นได้ว่ากว่าจะtransition ไปหน้าหนึ่งเนี่ยต้องใช้เวลานิดหนึ่งประมาณสักวินึงก็จะเห็นว่าเอ๊ะถ้าเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเราเล่นแบบเนี้ยมันช้าลงละอันต่อไปก็คือ share element transition ครับผมนั่นก็คือเมื่อเราเลือกหรือคลิกที่ตัว source ที่เราใช้เป็น share element เนี่ยเมื่อเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะ move ตัวเองเนี่ยไปมันจะ transition ตัวเองจากหน้าหนึ่งไปอีกหน้าหนึ่งโดยที่คงรูปนั้นไว้โดยที่ว่ามัน move ตัวเองอ่ะเหมือนกับเปลี่ยนหน้าไปด้วยกันเลยคราวนี้เขาเรียกว่า hero widget ครับผมโดย implement บน gallery app นะครับผมเอาไว้ดูว่าเอ๊ะเหมือนกับเวลาเราสร้าง shop app shop list app แล้วเรากดปุ๊บกดที่รูปเรากดที่โลโก้นั้นมันก็จะ move ตัวเองเนี่ยออกไปที่หน้าที่เป็น product พร้อม pop detail ออกมาในภายหลังนะต่อมาก็คือ stagger animation ครับผมเมื่อเรามีเหมือนแอนิเมชันหรืออะไรหลายๆอันเนี่ยเราพยายามจะเบรกเนี่ยให้มันเป็น small motion ให้มากที่สุดเสร็จแล้วเราก็ทำการดีเลย์มันแต่ละอันไม่ใช่ว่าทุกอันพอกดปุ๊บทุกอันไปพร้อมกันอย่างที่แอนิเมชันโดยปกติทำก็แปลว่าทำให้เนี่ยการ stagger เนี่ยทำให้พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันก็จะmove เป็น sequentially หรือ partial completely overlap กันถามว่างงใช่ไหมว่ามันหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะก็จะแบบนี้ครับผมถ้าแบบว่าผมกดอันนี้เนี่ยกดที่ปุ่มที่หนึ่งเนี่ยเจ้าอันแรกเนี่ยจะวิ่งไปก่อนสักพักหนึ่งเนี่ยอันที่สองจะเริ่มวิ่งตามอันดับที่สองและสามจะแล้วค่อยๆมาจะค่อยๆ transition ตัวเองไปแต่ไม่ว่าทุกอันปุ๊บ
พุชไปพร้อมกันทุกอันก็จะค่อยๆวิ่งไปจนครบ transition ทุกอันนะครับผมนี่คือ example ของแอปที่สร้างมานะครับผมโดยที่ว่าเป็นหน้าเนี้ยมีแค่โลโก้ Flutter อันเดียวตรงกลางเลยอ่ะจากนี่นะครับผมก็บอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือประกาศโดยที่ผมไม่ได้ apply material theme อะไรเลยก็คือว่าตรงกลางเนี่ยให้ draw รูป flutter logo ด้วย width 300 คูณ 300แล้วก็เรียก flutter logo ขึ้นมาซะผมเพิ่ม animation ลงไปเนี่ยบอกว่ามีให้ opacity tween ข้างบนนี้แล้วบอกว่า tween double begin จาก1ไปยังศูนย์ก็คือจากเต็มไปสว่างไอ้จากสว่างไปมืดและสายเปลี่ยนจากศูนย์ก็คือจากไม่มีอะไรเลยจนถึงขึ้นมาสุด400แล้วผมก็เอาค่าที่ประกาศเนี่ยไปแทนกับตอนแรกที่ผมบอกว่าตอนนี้300คูณ300ก็คือให้เริ่มจากอันแรกสตาร์ทด้วย0แล้วก็ดรอขึ้นมาถึง400มาก็คือมา init state ของเจ้าanimation นะครับผมแล้วก็บอกว่าใช้คอนโทรลเลอร์ประกาศคอนโทรลเลอร์ขึ้นมา duration 2วิแล้วก็ animation ที่เล่นเนี่ยเป็น curve เป็น s in ก็คือวิ่งเข้าออกมาครับผมนะฮะแล้วก็บอกว่าเนี่ยจาก curve animation ว่า animation เนี่ยก็คือให้ดูที่ status นะครับผมแล้วบอกว่า status complete หมายความว่ามันวิ่งจาก0ถึง400แล้วเนี่ยให้รีเวิร์สตัวเองกลับไปก็คือวิ่งจาก400เนี่ยกลับไปที่ส่วนเหมือนเดิมยุบคือวิ่งเข้าวิ่งออกครับผมเพราะว่าเนี่ยเมื่อถึงปุ๊บให้รีเวิร์สออกแต่ถ้าไม่ก็คือถ้าดิสมิสก็คือให้ฟอร์เวิร์ดก็คือมันหายกลับไปแล้วมันก็หยุดมันก็กลับขึ้นมาผมแต่อินิเชียลสเตทบอกว่าให้ฟอร์เวิร์ดก่อนเพราะมันเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจนมาถึงเป็นภาพเต็มนะครับผมแล้วก็สั่งรันให้ดูนี่ครับก็คือเจ้าโมก็คือวิ่งจากไม่มีอะไรเลยขึ้นมาแล้วก็จางออกแล้วก็ลงกลับลงไปขึ้นมาจางออกอ่ะผมว่าถ้าผมแก้ล่ะแก้เป็นอะไรอ้าวถ้าบอกตอนแรกเป็น 1.0 ตรงนี้ก็เป็นอาจจะวิ่งจาก0ไป1อ่ะบอกว่าวิ่งจาก100ไป400ว่าแล้วก็ใช้เป็น hot reload นะครับผมเพื่อรีโหลดทุกอย่างกลับมาเพราะว่าสเตทมันจะไม่ได้จำ hot restart จะ take effect มากกว่า hot reload ครับผมเพราะว่าบางครั้งมันวิ่งขึ้นมามันจำสเตทแล้วเราไปเปลี่ยนค่าที่ว่าไอ้สเตทมันไม่ใช่ตรงนั้นมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนตามให้ครับเห็นว่าตอนที่ขึ้นมาเนี่ยมันก็ใหญ่ละจากศูนย์เนี่ยที่เราบอกก็จะขึ้นมาเป็น100ขึ้นมาเป็น400ว่าตัวนี้ก็ที่สิ่งที่ใส่เข้าไปก็คือจะมีตัวนี้เป็น static final set opacity เริ่มจากเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่จาก final ของตัว twin size ตัวที่ว่าเราจะให้มัน dissipate จาก0มาทรงสุดที่300แล้วก็ประกาศตัวอย่างบางเครื่องต้นก็ว่าเป็นประกาศ animation controller classแล้วก็ตัว animation double แล้วก็ประกาศ state ว่าเอ๊ะเมื่อตอนเริ่ม init state เนี่ยเพราะว่าให้วิ่งด้วย configuration เท่าไหร่มี duration อยู่ที่2วิทั้งหมด transition แต่เริ่มจนจบอยู่ที่2วิบอกว่าให้ใช้เป็น animation เป็น s in ก็คือวิ่งเข้าหาตัวแล้วบอก condition ว่าอ่ะเมื่อ animation ให้ listen to status หรือ state ของเจ้า animation นะว่าบอกว่าเอ๊ะ
ถ้า complete แล้วเนี่ยให้ reverse ตัวเองเนี่ยกลับไปให้วิ่งกลับไปจาก300หรือ0แล้วก็จากที่1ก็คือลงไป 0.1 อ่ะถ้าว่า if state dismiss ก็คือพอวิ่งขึ้นมาปุ๊บแล้วก็วิ่งกลับไป dismiss หายไปก็คือครบละสามก็เลยว่าให้กลับมา forward อีกเหมือนเดิมอันนี้ก็คือแล้วก็มาประกาศว่าเอ๊ะเมื่อตอน in state นะให้ทำให้เริ่มที่ forward นะเพราะมันไม่รู้ว่าเอ๊ะตอนเริ่มเราจะเริ่มยังไงอ่ะอันนี้ก็คือ resolve ของเมื่อเรา implement เข้าไปนะครับผมง่ายไหมครับ ก็ animation ส่วนใหญ่ครับผมอย่างที่บอกไปข้างต้นก็บอกว่าเจ้า Flutter เองเนี่ยก็ถูกใช้ในตัว animation เนี่ยถูกใช้ในหลายๆรูปแบบเพื่อให้แอปเนี่ยมีความสวยงามดูน่าใช้มากขึ้นอย่างไม่ได้แก้ผมนี่คือหนึ่งในฮีโร่แอนิเมชันครับผมเมื่อผมกดที่ช็อปปุ๊บมันวิ่งจากหน้าไปแก้ขยายใหญ่เข้ามานี่พร้อมกับมีบอกเตว่าเมื่อมันแลนด์ปุ๊บเนี่ยก็คือข้อมูลก็จะอยู่ข้างใต้มันกลับไปปุ๊บมันก็จะวิ่งกลับไปเหมือนกันอย่างนี้อย่างแอปเนี่ยผมก็คือเมื่อกดปุ๊บก็จะบอกก็จะ transition ตัวเองไประหว่างหน้าเพจกับตัว animate ทั้งหมดเห็นบอกว่าการที่เราเพิ่ม animation อะไรเนี่ยทำให้แอปดูแบบสวยงามมากขึ้นโดยเบสก็สามารถทำให้แอปสวยงามแล้วแต่ถ้าแบบเราเริ่มแบบมี creativity สามารถ add function ใหม่ๆ add อะไร animation ใหม่ๆมากขึ้นเนี่ยก็ทำให้แบบแอปมีความสวยงามและน่าใช้แบบเพิ่มแอนิเมชันต่างๆเนี่ยให้กับแอปได้โดยหลักๆเนี่ยก็คือพอเมื่อเจ้าเราสั่งเรนเดอร์เนี่ยเจ้า GPU ในเครื่องเนี่ยก็คือสั่งตัวไพป์ไลน์ของการเรนเดอริ่งเนี่ยคือจะวิ่ง GPU ออกมาแล้วก็ด้วยคำตอบ Resync ก็คือ Cap Lock Frame Rate อะไรแบบนี้นอนสามารถไปทริกเกอร์แอนิเมชันเนี่ยเพื่อไปเปลี่ยนสเตทเพื่อให้ทำการเล่นแอนิเมชันเสร็จแล้วพอมันเล่นเสร็จก็คือบิลเจ้าวิดเจ็ตนะให้เหมาะกับสเตทที่เราบอกไว้แล้วก็คืออัปเดตไซส์เลเยอร์ของวิดเจ็ตนะให้ตรงตามกับที่เราบอกว่าสเตทนี้ค่าควรเป็นเท่านี้อะไรแบบนี้แล้วก็เพนก็คือโชว์ออกไปข้างหน้าสกรีนที่เราให้เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงจริงก็คือนี่คือ rendering pipeline ของเจ้า Flutter ครับผมโดยถามว่าเนี่ยทำไมเราต้องประกาศเพราะเดิมว่าตอนเราประกาศเนี่ยเองเนี่ย Flutter เนี่ยมันยังไม่รู้ว่าเราประกาศแล้วเนี่ยมันจะต้องเล่นอะไรตอนไหนเพราะฉะนั้นถึงจะต้องมีคำว่ามี begin จากไหนไปถึงไหนด้วยเท่าไหร่ถ้าเราประกาศไปนี้ปุ๊บแต่เราไม่สั่งเล่นเอาแล้วเราไม่ state เนี่ยแล้ว flutter ก็ไม่รู้ดีว่ามันควรจะเล่นต้องเล่นตอนไหนอะไรแบบนี้ควรมี event ไหนที่ไป trigger มันว่าแบบกดปุ๊บมีเกิด draw ต้อง draw อะไรต้อง transition อะไรไปยังไงครับผมก็จะมาเริ่ม experience more นะครับผมก็คือถ้าผมว่าผมเปลี่ยนเป็น S out ล่ะ S in S in out อ่ะมันหน้าตาจะเป็นยังไงหนอก็ลองรันอีกรอบอาจจะนานหน่อยนิดนึงแล้วผมว่าเปลี่ยนเป็น S out ปกติล่ะจะเป็นยังไง ESE ถ้าไม่คิดว่าเปลี่ยนครบก็ปุ๊บ perform hot restart กลับไป set init state ใหม่อีกรอบจะเห็นได้ว่า
ต่ก่อนเนี้ยตอนที่ as in เนี่ยมันจะแบบเหมือนหายไปแล้วมันจะไม่ค้างมันจะหายปุ๊บหายแล้วแต่นี้พอ as out ปุ๊บเนี่ยพอมันเกิดมาปุ๊บมันนิ่งไปแป๊บนึงมันก็ค่อยลงแบบไปนี่ก็คือเราก็คือสามารถเล่นกับแอนิเมชันอะไรต่างๆของ Flutter เองเนี่ยทำให้หนึ่งก็คือสวยงามมีแอนิเมชันมีอินเทอร์แอคชันระหว่าง user กับเจ้า mobile app เองโดยปัญหาส่วนใหญ่เวลาที่ผมเจอกับเรื่องแอนิเมชันเนี่ยก็คือ device เองเนี่ยก็คือเข้าใจว่าแต่ละเครื่องก็หนึ่งอย่าง Android เนี่ยก็บอกหาว่าสเปคหรือ CPU GPU อะไรแบบนี้ในเครื่องก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสมูทของเครื่องแบบพวก flagship เนี่ยอาจจะสมูทมากเลยแต่พอลงแบบลดเทียร์ลงมาเรื่อยๆเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งใน issue ที่ค่อนข้างจะว่าเอ๊ะทำไมมันดูแบบกระตุกเนาะแบบเครื่องนี้รันได้หรือว่าบางคนเนี่ยไปปรับค่าอะไรต่างๆใน Android ในตัวในเนี่ยเขาเรียกว่านะ performance ใช่ป่ะใน setting อ่ะว่าให้รัน GPU เนี่ยด้วย X2 หรืออะไรแบบเนี้ยก็ experience ว่าเอ๊ะมันอาจจะสมูทขึ้นจริงแต่ว่าก็ต้องแลกกับมาว่าแบตเตอรี่ก็จะลดลงเพราะมันต้องใช้ performance ในการรอมากขึ้นสำหรับแอนิเมชันก็จบเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ